มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้ก็สืบเรื่องมาตั้งแต่ตอนรัฐบาลก่อนนะถ้าคุณผู้ชมจําได้ตอนที่ ครมพลเอกประยุธทธ์ถ่ายรูปเนี่ยจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ดังมากก็คือแหวนเพชรแล้วก็นาฬิกาหรูของพลเอกประวิตยวงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องมันมาถึงตรงที่ว่าสารเนี่ยมีคําสั่งให้ทางปป,ปชเปิดเผยข้อมูลผลการสอบสวนเพราะว่ามีคนไปยื่นถูกไหมครับอกว่าตามกฎหมายเนี่ยมันมีกฎหมายที่ว่าประชาชนเนี่ยสามารถขอดูเอกสารได้ต่างๆได้ได,ดูข้อมูลได้ใช่นะซึ่งก็ปรากฏว่า พอตอนที่เขาขอข้อมูลมาแล้วแล้วศาลมีคําสั่งมาแล้วเนี่ยเอกสารที่เขาได้มาจากปปชมันเปการขีดคาดดำค่อ่าในหลายๆส่วนที่เขามองว่ามันเป็นส่วนสําคัญแล้วทางปปชอเองเนี่ยเขาก็ยื่นเรื่องขอให้ศาลพิจารณาคดีนี้ใหม่นะครับปรากฏว่าวันนี้ศาลปกครองสูงสุดแล้วคุณผ,ผู้ชมมีคําสั่งยืนก็คือปปชต้องเปิดเผยน,น,นะ โดยสารบอกว่าอย่างนี้ครับไม่มีพยานหลักฐานใหม่ในการที่เขาขอให้พิจารณาใหม่เนี่ยนะแล้วก็ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาใหม่ด้วยครับย้อนกลับไปเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากมีสื่อมวลชนท่านหนึ่งนะครับไปยื่นฟ้องต่อสารปกครองขอให้มีคําสั่งให้ทางปปชเนี่ยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการไต่สวนคดีพลเอกประวิตรวงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาว่าจงใจยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จเนื่องจากว่า ในบัญชีที่แสดงไปเนี่ยไม่มีแสดงการครอบครองนาฬิกาข้อมือแล้วก็แหวนเพชรทีนี้เอกสารที่ถูกร้องเรียนให้เปิดเผยมันมีหลายรายการคุณผู้ชมอย่างเช่นรายงานสรุปผลการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงในส่วนคําชี้แจงที่พลเอกประวิตยเนี่ยยื่นต่อปปชไปทั้ง4ครั้งอันนี้คือภาพที่มาตั้งแต่ตอนโน้นจาได้ไหมฮะถ่ายภาพครมอกันที่หน้าตึกถ่ายคู่ฟ้าแล้วท่านก็ยกมือขึ้นมาบังแดดสื่อก็เลยเห็นแหวนเพชรแล้วก็นาฬิกาหรู ทีนี้พอมาตรงนี้สารปกครองกลางมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลปปชนะคำสั่งให้ปปชเนี่ยเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถูกร้องทั้ง3นะครับขออภัยสารปกครองมีคำสั่งให้เปิดให้ปปชเปิดเผยข้อมูลก็เลยทำให้ผู้ถูกร้องทั้ง3ได้แก่สำนักงานปปชเลขาธิการปปชและตัวคณะกรรมการปปชเนี่ยยื่นศาลขอให้พิจารณาคดีใหม่ยื่นจากสารปกครองกลางก็ต้องไปยื่นที่สารปกครองสูงสุดเกินชั้นที่สูงขึ้นมาแล้ววันนี้ สารปกครองสูงสุดมีคําสั่งออกมาแล้วเป็นคําสั่งยืนตามสารปกครองกลางคือไม่รับคําขอให้พิจารณาคดีใหม่นะโดยสารระบุเหตุผลอยู่2ประเด็นด้วยกันอันที่1ก็คือผู้ร้องเป็นผู้เสียหายหรือไม่ประเด็นนี้สารพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้แต่ผู้ถูกร้องเองก็ไม่ได้แย้งเรื่องที่ว่าผู้ร้องเป็นผู้เสียหายต่อเรื่องที่เกิดขึ้นหรือไม่ดังนั้นคำพิพากษาของสารที่ไม่ได้ระบุเรื่องนี้จึงยังมีสาระสำคัญครบถ้วน ไม่มีข้อผิดพลาดหรือพยานหลักฐานใหม่อะไรที่จะทําให้สารสําคัญของคดีอันที่ศาลปกครองกลางตัดสินไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนส่วนเหตุผลที่2ครับผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเอกสารที่ขอให้เปิดเผยเป็นข้อมูลที่ห้ามเปิดเผยพูดง,ง่ายๆก็คือปปชเนี่ยร้องไปว่าเอกสารที่ทางสื่อขอให้ปปชเปิดเผยเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ห้ามเปิดเผยรวมถึงการไตส่สวนของปปชก็เป็นการใช้อํานาจที่รัฐธรรมนูญกําหนดให้เป็นการเฉพาะ สำหรับข้ออ้างอันนี้สารปกครองสูงสุดเห็นว่าข้อกล่าวอ้างนี้สารปกครองสูงสุดได้เคยมีคำวินิจฉัยไว้แล้วฮะการยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่เป็นการโต้แยง้งการใช้ดุลพินิษและพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีของศาลเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่ามีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณา,าที่ทำให้ผลของคดีซึ่งสารปกครองกลางตัดสินไปแล้วเนี่ยมันไม่มีความยุติธรรมดังนั้นก็ตามเดิมนะคำขอให้พิจารณาคดีใหม่เนี่ย ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สารปกครองสูงสุดจะรับไว้พิจารณาได้นั่นแปลว่าคนที่เขาร้องขอข้อมูลให้ปปชเปิดเผยยังคงสามารถเดินหน้าร้องได้และคราวนี้ปปชต้องเปิดแล้วเพราะมันมาถึงขั้นสารปกครองสูงสุดแล้วครับ